ด่วนทอมอิสราติดโควิด-19 เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ตรวจพบเชื้อโควิด-19 สำหรับนักร้องหนุ่มทอมอิสรากิจนิชชีที่ล่าสุดได้ออกมาเผยว่าก่อนหน้านี้ตนเองได้พบกับบุคคลที่รู้จักเพื่อนำแมวมาผสมพันธุ์โดยเจ้าตัวได้เผยรายละเอียดพร้อมขอโทษทุกคนที่เกี่ยวข้องผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวว่าแจ้งผลการตรวจ RT-PCR ของทอมจากทางโรงพยาบาลเมื่อวันที่15ธันวาคม2564ผลออกมาพบเชื้อทอมติดโควิดนะครับการติดเชื้อครั้งนี้สืบเนื่องมาจากมีรุ่นพี่ท่านหนึ่งแวะมาหาที่บ้านในวันที่10ธันวาคมได้นำน้องแมวมาฝากที่บ้านเพื่อทำการผสมพันธุ์กับยูสุแมวของผมหลังจากนั้นอีก2วันรุ่นพี่ได้แจ้งกลับมาว่าเป็นโควิดทอมและภรรยาก็ได้รีบทำการกักตัวทันทีที่ทราบและผลได้ออกมาเป็น detected ส่วนภรรยาผมเข้ารับการตรวจ RT-PCR ไม่พบเชื้อแต่จะยังกักตัวต่อไปครับขออภัยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบขอโทษงานที่จะต้องยกเลิกและเลื่อนออกไปก่อนขอโทษแฟนคลับผู้ร่วมงานและลูกค้าทุกท่านในครั้งนี้ด้วยนะครับ